สุกี้จินดานะครับคนสุกร้อนอ่ะไปคาเฟ่เหมือนข้างในจะมีไส้พี่พนักงานเล่นฉันเราจะชิมหมูสเต๊กกันครับแล้วก็ผ่านแล้วครับแถวนี้ที่ไรก็ต้องแวะมาทานทุกครั้งแม่อีฟมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมี่จากช่องหมี่อ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพาไปกินสุกี้จินดานะครับที่อุดมสุข58นะวันนี้ไปก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับก็มารับจากหน้าบ้านเลยนะวันนี้ไม่มีรถขับนะครับวันนี้ใช้รถสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุกี้จินดาที่สาขาเปิดใหม่นะครับที่อุดมสุข58เนี่ยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับว่าน่ากินแค่ไหนแล้วก็เหมือนที่ร้านต้นฉบับที่ห้วยขวางไหมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับไปกันเลยสุกี้จินดาค่ะอันนี้มาที่อุดมสุข58นะครับด้านหลังมาแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะพี่เขาบอกว่าเหลือ2ที่นะครับเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอนะครับรับบัตรคิวก่อนค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับวิคิว1เลยเหรอพี่อ๋อคิวที่4นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมแม่แล้วคือรออีก4คิวนะครับเป็นคิวที่14นะจะบอกเลยว่าใครที่เอารถมานะมาจอดได้เลยคือที่จอดรถกว้างขวางมากแม่ใครที่จะมากินนะครับก็คือที่จอดรถเยอะมากนะแล้วก็มีที่ให้นั่งรอแบบสบายเลยสุดๆแม่แล้วคือเขามีที่ให้นั่งรอแบบดีเวอร์เลยนะมีเต็นท์มีอะไรรองรับนะตอนนี้ไปมาถึงประมาณ 11:20 นะครับคนในร้านแบบแน่นมากค่ะดีเลยอะมีที่ให้นั่งนะใครที่จะมาเช้าๆก็มาทานได้นะครับเพราะเพิ่งเปิดได้ไม่นานสุกี้จินดาสาขาอุดมสุขนะครับรถมากจากที่เรามาถึงประมาณ 11:20 นะใกล้คิวแล้วจ้าต่อเลยค่ะเดินค่ะคิวที่14ค่ะอันนี้มีกุนเชียงด้วยนะแม่หมู3ชั้นค่ะแซมลูกชิ้นปลางานเขาก็มีหลากหลายนะแม่ดูสิคุยเยอะเลยนะเธอจะกินอะไรเธอก็หยิบเอาเลยนะจ๊ะนี่รออาหารเดี๋ยวจ้าเป็นอาหารแล้วน้ำซุปมาแล้วหม่าล่าแบบเผ็ดน้อยจ้าแม่แล้วก็อันนี้ซุปต้นตำรับนะครับ49บาทแล้วก็น้ำจิ้มเติมได้ไม่อั้น30บาทนะครับอีไม้สีม่วงนี่5บาทไม้สีเขียว10บาทไม้สีเหลือง20นะครับถาดเหลือง20ถาดแดง30แล้วก็ถาดขาวดำ50ค่ะแม่สุดที่นะราคาในส่วนของน้ำจิ้มค่ะแม่เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มกันนะคะเริ่มที่เบสนะครับเบสถั่วใส่ลงไปเลยจ้ะคือเขาบอกว่าเราจะต้องใส่พวกพริกด้วยนะแต่ว่าจะใส่นิดเดียวอ่ะเพราะกลัวเผ็ดใส่งาด้วยค่ะจะกินน้ำจิ้มเหมือนเด็กว่ะต้นหอมจะไม่มีอะไรที่แบบว่ามากมายนะทุกคนอย่าคาดหวังกับน้ำจิ้มของฉันปลาใส่กระเทียมนิดนึงใส่ซอสหอยนิดนึงแล้วกันอันนี้หอยนางรมนะทุกคนโอเคน้ำจิ้มของฉันไปค่ะมีอ้วนพากินแล้วน้ำจิ้มของเราก็มาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้น้ำจิ้มสีแดงเนี้ยเขาจะมีให้หยิบเอาเลยเนาะนะครับบุฟเฟ่ต์น้ำจิ้ม30บาทนะเขาบอกว่าน้ำจิ้มสีแดงนี้อร่อยนะครับแต่ว่าเราไม่พอใจเราปรุงเองค่ะอ่ะเริ่มเลยแม่เริ่มแล้วหิวแล้วเริ่มต้นที่เห็ดผักมาก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยสาหร่ายค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเธอดูว่าเวลาเอาใส่น้ำมันจะเป็นไงอันนี้หมูแบบคล้ายๆหมูลาวาฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้คือไม่พลาดกับน้ำหม่าล่าคือดีไม่มีอะไรอีกนะจะกินหมู3ชั้นน่ะมาเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาลงหม้อก่อนมาดูกันอันดับแรกค่ะเอาลงเลยจ้าฟองเต้าหู้แม่ถึงเขาบอกว่าอยากขึ้นเอาลงเยอะเดี๋ยวเราจะเอาลงนิดเดียวพอเพราะว่ามันโดนน้ำแล้วมันแบบมันชุบตัวเลยสาหร่ายแม่สาหร่ายเขาปลูกมาดูน่ารักสินะกินเสร็จแล้วในถ้วยนี้เอาเห็ดห
อมแล้วกันฉันมาคนเดียวแล้วแบบว่าวุ่นวายมากเสียบแน่นไปไหมแม่โอเคหมูสามชั้นเอาลงเลยไม่รีรอไม่รีรอตอนนี้หม้อแบบหน้าอีสมากฟองเต้าหู้นี่คือแบบใหญ่เลยค่ะหมูลาวาใส่ลงไปหม้อยังไม่เดือดเลยมีกระเพาะหมูด้วยทุกคนเอามาลองดีกว่ากระเพาะหมูลงหม้อไปเลยค่ะลงหม้อไปเลยมีไส้ด้วยทุกคนฉันชอบกินไส้มีไส้ด้วยค่ะเอาลงไปเลยหม้อหม่าล่าของเราเท่าไหร่แล้ววะเห็นนี่เอาลงไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันติดอ่ะเดี๋ยวดูในหม้อดีกว่านี่ค่ะในหม้อค่ะเอาลงหมดทุกอย่างแล้วมีเห็ดอันนี้ยังฉีกลงแล้วฟองเต้าหู้หมูสามชั้นไส้หมูนี่ดูตัวเธอดูไส้น่ากินมากฉันชอบกินไส้มากเลยนะใครที่ติดตามฉันนะจะรู้ว่าฉันชอบกินไส้มากนะครับอันนี้มือหมูนะหมูลาวาอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันทุกคนตอนนี้อาหารก็มาเรื่อยๆนะลำเรียงมันเยอะอ่ะมาเรื่อยๆเลยผักเถอะแน่นเลยฟองเต้าหู้ค่ะร้อนอ่ะร้อนมากน้ำหม่าล่าเผ็ดมากขนาดแบบว่าสั่งเผ็ดน้อยแล้วนะน้ำหม่าล่าคือเผ็ดเลยนะทุกคนเผ็ดมากแนะนำว่าใครกินเผ็ดไม่เก่งให้สั่งเผ็ดน้อยนะเผ็ดที่ฟองเต้าหู้อร่อยว่ะฟองเต้าหู้อร่อยมากฟองเต้าหู้ดีเลยจิ้มน้ำจิ้มไหนดีวะทุกคนอยากเห็นฉันจิ้มใช่ไหมเดี๋ยวลองน้ำจิ้มออริจิที่ร้านเขาก่อนน้ำจิ้มแดงนะครับร้อนกระเทียมเอาลงน้ำจิ้มแดงคืออร่อยนะน้ำจิ้มแดงอร่อยเลยน้ำจิ้มที่เขามีให้อ่ะอันนี้เราน้ำจิ้มที่เราทำเองเป็นน้ำจิ้มถั่วนะครับลองกระเพาะหมูจิ้มเลยจ้ะอันนี้ทำเองก็อร่อยนุ่มๆไม่เผ็ดสาหร่ายผูกโบจิ้มกับน้ำจิ้มแดงสาหร่ายอร่อยเลยคุณชายชอบกับพร้อมหมูอ่ะไม้เลย20แม่ชิ้นเบลเลอร์ดูกินเท่าหน้าที่มันจิ้มแดงร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดร้อนกลับไปลงอ่ะมาชิมไส้ค่ะแม่ชิมเลยจ้าใจหยิ่งมากใจหยิ่งมากใจหมูดีมากหากว่าเยอะว่ะเรามาเริ่มที่ไส้กันเลยครับเมื่อกี้ชิมไปชิ้นหนึ่งคือดีอร่อยไม่ไหวใช่เลยตลอดร้อนมากมาแล้วค่ะหมูสามชั้นจุกๆชิ้นหนึ่งกินน้ำจิ้มสีแดงกับชิ้นนี้เลยอร่อยเอาฟองแล้วพูดลงทุกคนใครที่มาอย่าลืมหยิบไส้มาทานนะไส้คือดีจริงๆคือเขาต้มมาแล้วแบบนึ่งหรือต้มไม่แน่ใจนะน่าจะต้มมาแล้วแล้วให้มันเปื่อยแล้วแล้วก็มาเสียบไม้ทุกคนได้ทานกันบอกเลยว่าไส้ห้ามพลาดกระเพาะห้ามพลาดนะคืออร่อยใครที่เป็นกินเนื้อหมูฟองเต้าหู้ดีมากคือน้ำหม่าล่ามันซึมเข้าไปในฟองเต้าหู้ไงทุกคนเนี่ยเนาะมันเลยแบบอร่อยอะฉันอยากถ่ายหม้อให้ทุกคนดูนะแต่แบบพื้นที่มันจำกัดไงก็เลยถ่ายไม่ได้เละมากเนี่ยฟองเต้าหู้แบบนี้แปลว่าน้ำหม่าล่าเขาอ่ะดีเลยน้ำหม่าล่าดีเลยอันนี้พวกน้ำดื่มเราก็ไปเอาที่ตู้นะกับน้ำแข็งใครจะบริการตัวเองก็ไปอยู่ที่ตู้เลยอันนี้หมูลาวาที่เราใส่ลงไปใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่จะกินยังไงวันนี้มันต้องแบ่งป่ะวะสุกี้จินดาสาขาอุดมสุขมาแล้วคนยังไม่เยอะมากหมูลาวาหลอกกินเห็ดกันจะบอกว่าน้ำซุปอะเข้มข้นนะเข้มข้นมากแรกๆอาจจะดูเผ็ดนะแต่พอสักระยะหนึ่งจะปรับตัวได้เองนะครับใครที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าทานเผ็ดน้อยแนะนำว่าสั่งเผ็ดน้อยเลยเพราะว่าอยู่ในระดับที่เผ็ดเลยนะใครสั่งเผ็ดมากก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเผ็ดจริงๆหรือใครไม่ชอบเผ็ดเลยก็สั่งเป็นน้ำซุปกระดูกน้ำซุปมะเขือเทศน้ำซุปขาวก็ได้นะขั้นสุดท้ายมีอ้วนพากินเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มมากบรรยากาศร้านก็โทษนะครับนะครับโทษนะครับบรรยากาศร้านเบาลงแล้วนะโอเคค่ะไปเดี๋ยวไปคาเฟ่กันต่อเรียบร้อยก่อนครับเมื่อกี้
เรากินไปนะครับซุกี้จินดาเนาะ284 บาทนะครับค่าน้ำซุป49เป็นน้ำซุปหม่าล่านะครับแล้วก็น้ำจิ้มบุฟเฟ่30 บาทนะแล้วก็น้ำเปล่า15 บาทน้ำแข็งฟรีนะครับพวกเนื้อหมูนะครับที่เป็นถาดกับเต้าหู้นะกินไป2 ถาดนะก็50ถาดละ50นะครับสีเขียว5 ไม้นะครับก็คือพวกผักพวกเห็ดพวกอะไรอย่างงี้เนาะ50 บาทนะครับแล้วก็สีเหลือง2 ไม้40 บาทก็เป็น284ก็ถือว่าอิ่มนะทุกคนก็ถือว่าได้นะเราความสุขเข้มข้นมากเลยอ่ะใครจะมากินนะครับตอนนี้สาขาอุดมสุข58เปิดใหม่นะก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้มาแต่เช้าก็จะได้กินเร็วนะใครมาเย็นๆก็เยอะต้องบอกเลยว่าเยอะนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมเดี๋ยวผมเรียกรถก่อนแป๊บนึงอ่ะเราก็ได้รถแล้วนะครับได้พี่แท็กซี่ใจดีนะครับผมเนาะก็เรียกผ่านแอปนะครับตอนนี้หลังจากกินซุกี้จินดาเสร็จนะครับเรากำลังจะไปต่อนะจะไปคาเฟ่น่ารักนะครับเป็นแบบสีที่ไปชอบเลยเป็นออกแนวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเขียวๆหน่อยๆนะครับมีความเป็นไม้มีความอบอุ่นนิดหน่อยนะครับร้านนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับโดนัทนะแต่เบลรู้สึกว่าเบลจะทานโดนัทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแป้งเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะทานเป็นช็อกโกแลตเย็นอย่างที่เมนูที่ทุกคนแบบชอบนะครับนะเพราะว่าเบลชอบทานบ่อยๆนะครับเป็นช็อกโกแลตเย็นแบบไม่หวานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันครับว่าบรรยากาศร้านน่ารักแค่ไหนนะครับร้านนี้เขามีสาขาที่อารีด้วยนะครับใครที่เคยไปที่อารีแล้วนะครับยังไม่เคยมาแถวอุดมสุขนะครับเขามีสาขาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าร้านจะน่ารักแค่ไหนไปกันเลยครับมีอ้วนพากินวันจันทร์คนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะนะก็อ่ะเดี๋ยวเราสั่งเมนูไปเลยนะครับเดี๋ยวผมสั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นไม่หวานได้ไหมครับเป็นช็อกโกแลตเย็นไม่หวานแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทใช่ไหมอันไหนฮิตบ้างครับพี่โอเคงั้นผมเอาเป็นนูเทลล่าแล้วกันอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอาเป็นกลับบ้านน่ารักมาถึงดอกไฟโทกันแล้วนะครับบอกเลยว่าร้านนี้นะเขาเด่นเกี่ยวเรื่องของโดนัทมากๆนะใครที่ไปกินสาขาที่เอ็มพอร์เทียนะครับที่อารีนะครับแล้วก็ที่นี่คือที่อุดมสุขนะครับก็มาทานที่นี่ได้แต่ว่าร้านจะค่อนข้างที่จะแบบเล็กนิดนึงแต่เขายังคงคอนเซ็ปต์มินิมอลแบบอบอุ่นอยู่นะครับวันนี้ไปสั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นนะครับแบบไม่หวานเลยเขาโรยผงช็อกโกแลตมาด้านหน้าน่ากินมากแล้วหอมนะครับหอมช็อกโกแลตมากๆรสชาตินุ่มนะครับไม่เข้มจนเกินไปมีความหอมของนมช็อกโกแลตนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ช็อกโกแลตอยู่แบบนุ่มๆเนาะแต่ว่าโดนัทเนี่ยอันนี้ไปจะซื้อกลับบ้านเพราะว่าไม่ทานไม่ได้นะครับใครอยากให้ไปชิมบ้างอุ๊ยเหมือนข้างในจะมีไส้นะครับนี่ข้างในเอ๊ะเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปฝากน้องสาวที่บ้านนะครับก็อ่ะเดี๋ยวชิมช็อกโกแลตดีกว่าว่าอร่อยไหมนุ่มอย่างที่บอกไปเลยนะครับบรรยากาศร้านน่ารักมากทุกคนแล้วก็อยู่ติดริมถนนเลยนะครับหน้าร้านมีที่จอดรถประมาณสัก4 คันได้ใครที่มาทานที่ร้านนะครับก็เอารถมาจอดได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบพื้นที่จำกัดนิดนึงเนาะหรือว่าใครที่มา BTS นะครับก็ลงสถานีอุดมสุขได้เลยนะครับดีมากเลิศบรรยากาศเวอร์สุดๆเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนจ้าเธอฉันเจอคนที่ฉันหลงรักใน IG เขาเดินไปนู่นแล้วฉันไม่เคยเจอได้ไงแบบนี้คือฉันจะเล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นคนที่ฉันติดตามมาตั้งแต่ฉันอยู่ประมาณม.ปลายแล้วตอนนี้เธอลองคิดดูว่าฉันอายุ30แล้วอ่ะโทรศัพท์ตกไปจังด้วยความเขินและมือสั่นเธอลองคิดดูนะว่าฉันน่ะชอบเขามาตั้งแต่ฉันอยู่ม.ปลายแล้วตอนนี้ฉันอายุ30แล้วอ่ะบังเอิญเจอมาไม่เคยเจอตัวจริงเขาเลยเจอในไอจีอยากจะขึ้นรูปไอจีตรงนี้จะไม่ได้นะเดี๋ยวแบบเขาจะว่าหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับบอกเลยว่าคาเฟ่ที่นี่สวยมากเดี๋ยวก่อนกลับไปจะไปถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูนะว่าร้านเป็นแบบไหนแล้วทุกคนมายังไงเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเลยนะครับก็ถ้าจะเสิร์ชมานะก็เสิร์ชมาที่สุขุมวิท101/2นะครับก็มาถึงหน้าร้านเลยเพราะว่าอยู่ตรงป้ายแล้วตรงข้างหน้ามีวินด้วยเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศหน้าร้านให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับวันนี้เราจะไปกันต่อแบบเรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวัดหัวลำโพงกันต่อนะครับเราไปทำบุญวันเกิดหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาไปยังไม่ไปเข้าวัดทำบุญอะไรเลยนะครับยุ่งงานมากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำบุญลงศพที่วัดหัวลำโพงกันครับไปกันเลย
นี่ค่ะแม่ๆทุกคนนะจ๊ะใครที่จะมาร้านดอกไบโดนะไม่ต้องไปที่อารีก็ได้ใครอยู่โซนฝั่งแถวๆอ่อนนุชนะก็มาที่นี่ก็ได้อร่อยเหมือนกันนะครับเขาก็มีโดนัทนะเหมือนกันกับที่พอเทียนะครับแล้วก็เหมือนกันกับที่อารีเลยแต่แค่ที่ถ่ายรูปอาจจะน้อยหน่อยนะทุกคนนะเนี่ยอย่างที่เบสบอกไปนะว่าตรงนี้คือป้ายเลยสุขุมวิทนะครับ101/2นะทุกคนก็มาได้แล้วก็พี่วินเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนาะลง BTS นะครับมาได้เลยนะตรงนี้ติดริมถนนเลยเนี่ยที่จอดก็มันก็ไม่เยอะมากหรอกทุกคนนะเบสก็นั่งรถมาไงมันก็เลยแบบว่าสบายๆนะครับโอเคค่ะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บของในร้านเดี๋ยวเราไปกันต่อจ้าเหมือนพี่เขาจะมาแล้วนะอยู่ไหนเอ่ย Mitsubishi Actras อยู่ไหนนะแต่ในแมปมันก็ขึ้นถึงกันแล้วนะแล้วพี่เขาอยู่ไหนพี่เขาจะเจอฉันไหมเธอจะเรียกรถแล้วพี่เขาอยู่ไหนไม่อยากออกไปตากแดดเธอดูดีแดดมันแรงมากชีน่าจะติดไฟแดงอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวรอพี่เขามาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนพี่เขามาแล้วครับสวัสดีครับใช่ครับผมเมื่อกี้นึกว่าพี่เลยไปแล้วเห็นในแมปมันเลยไปครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปวัดหัวลำโพงไปทำบุญลงศพหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปถึงวัดหัวลำโพงก่อนครับผมมีอ้วนพากินตอนนี้เราลง MRT 3ย่านนะครับพี่เขามาส่งอีกฝั่งนึงเราต้องเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อไปวัดหัวลำโพงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากที่เราลงจากสถานี3ย่านนะครับเราขึ้นมาทางออกที่1นะก็เป็นฝั่งหัวลำโพงนะครับผมก็เดินขึ้นมาเลยบันไดเลื่อนนะครับอย่างสูงเลยเนาะก็ใครที่ลงฝั่งตรงข้ามนะไม่ต้องเดินข้ามถนนก็ได้นะถ้าเราไม่ถนัดนะครับให้ลง MRT ข้างล่างนะแล้วก็ขึ้นมานะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นวัดหัวลำโพงแล้วง่ายมากนะครับนี่เลยนี่ด้านหลังเมื่อกี้เราไปลงอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมทุกคนพี่เขาขึ้นข้างบนไงแล้วคราวนี้เขาลงแบบลงผิดทางอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินลงข้างล่างเองอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่วัดเลยครับด้านหลังนะครับแต่ว่าที่เราจะไปทำบุญเนี่ยจะเป็นบุญนิธินะครับทำบุญลงศพกันครับพาทุกคนไปทำบุญด้วยกันนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญร่วมกันกับเบสด้วยนะครับไปกันเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปกันเลยนะครับมาทำบุญกันโอ้ยเมื่อกี้ลืมกดตังค์โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยทุกคนแต่ก่อนแบบคนเยอะมากนะครับด้านหลังนะครับผมแต่ก่อนคนเยอะมากทุกคนแล้วแบบควันธูปเยอะมากทุกวันนี้ก็คือแบบโล่งโปร่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปทำบุญก่อนนะครับแป๊บนึงเราก็ได้ใบอันนี้มานะครับใครที่จะทำบุญนะทุกคนก็แล้วแต่ตามกำลังนะครับตามกำลังศรัทธานะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปทำด้านนู้นครับว่ายังไงต่อดีเพราะเหมือนจะต้องเอาใบไปแปะที่โรงศพนะครับทุกคนเราได้ใบอนุโมทนาบุญมาแล้วนะครับเราก็มาทาแป้งเปียกนี่มีแป้งเปียกนะครับแล้วก็ทาเดี๋ยวเราไปแปะที่โรงศพกันได้แล้วครับอ่ะแปะที่โรงศพกันค่ะทำไมพี่เขาแปะมาให้2อันล่ะแม่พี่พนักงานเล่นฉันแล้วจ้ะนางหยิบนางดึงกระดาษมา2แผ่นแผ่นที่มีชื่อของนี่ไม่ได้แปะไปแปะแผ่นที่ไม่มีชื่อโอเคนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแปะกันอันนี้โดนแป้งเปียกแน่นอนแปะเลยค่ะตรงนี้นะคะขออนุโมทนาบุญเนาะใครที่เห็นคลิปนี้นะครับขอให้ได้บุญไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะครับขออุทิศหีบศพผ้าขาวให้กับเจ้ากรรมนายเวรและศพไม่มีญาติขอให้ข้าพเจ้านะครับกับผมเนาะเบสนะครับจากช่องหมีอ้วนพากินนะจงพ้นแต่ทุกข์นะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็มีความเจริญยิ่งขึ้นไปรวมถึงทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับหาใบอนุโมทนาบุญก่อนอันนี้เป็นใบที่เอาไว้อ่านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอสวดก่อนนะครับขอให้พ่อแม่กวนอิมนะครับเจ้าพ่อองค์ตกเขาที่3นะครับปู่โสมพ่อปู่เปี่ยมนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะครับขออวยพรให้กับผมนะครับนายเบสนะครับธนากรนะมีวันพากินนะครับขอให้ประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าใครที่เห็นคลิปนี้นะครับขอให้ได้บุญไปด้วยกันนะครับสาธุเก็บใบนี้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะไม่เผาเนาะหลังจากที่เราไหว้ด้านในเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็
บริจาคทำบุญเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเบก็ไม่แน่ใจว่าจะไปกินผัดไทยไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็แต่ว่าอันดับแรกนะครับต้องลงไปกดตังค์นะครับที่ MRT ด้านล่างก่อนนะครับเมื่อกี้เดินมาก็ลืมแบบสุดๆปะเดี๋ยวเราไปกันต่อกันครับเดี๋ยวเบ๊ขอดูแมปก่อนนะครับว่าถ้าไปกินผัดไทยเนี่ยลุงพาเนี่ยจะไกลไหมนะครับจากที่นี่เพราะว่าอยู่แถวผัดไทยประตูผีเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำเต้าปูปลานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูแมปก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมมีอ้วนพากินหลังจากที่เราออกจากนะครับวัดหัวลำโพงเนาะนะครับหรือว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับตรงวัดหัวลำโพงเนาะตอนนี้นะครับเรากำลังไปผัดไทยลุงพานะครับแล้วก็ผัดไทยอร่อยนะครับแล้วก็อยากกินหมูสเต๊ะมากนะครับก็ที่ลุงพาเขาจะมีหมูสเต๊ะด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปชิมหมูสเต๊ะกันครับแล้วก็ผัดไทยกันครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำเต้าหู้ปูปลานะครับแล้วก็ผัดไทยพิสมัยด้วยนะครับแล้วก็มีเย็นตาโฟด้วยแถวๆนั้นนะครับละแวกเดียวกันเนาะใครอยากทานนะครับอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนะก็ไปทานได้เลยครับแต่วันนี้เบ๊จะพาไปชิมผัดไทยกันนะครับว่ารสชาติดีแค่ไหนอร่อยแค่ไหนนะครับแต่ใจเนี่ยชอบกินหมูสเต๊ะมากนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยครับไปกันเลยโอเคครับเราถึงร้านลุงพาแล้วนะครับผัดไทยเจ้าเก่าเส้นจันทร์มันกุ้งสดนะปะเดี๋ยวเราเข้าไปทานด้านในกันครับผมนะวันนี้มีหมูสเต๊ะไหมครับมีวันจันทร์หยุดหรอไม่มีหมูสเต๊ะหรออยากกินหมูสเต๊ะมากโอเคไม่เป็นไรครับมีวุ้นเส้นไหมครับผมมีแต่เส้นจันทร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาผัดไทยเส้นจันทร์ก็ได้ครับกุ้งสดใส่ไข่โอเคครับเดี๋ยวเรานั่งกันครับขอพี่เขาถ่ายนะพี่เขาเติมอุ้ยเป็นแบบผัดไทยเตาฟืนนะครับผมพี่เขาเริ่มแล้วนะครับเตาถ่านแบบสุดๆแรงสุดๆนะครับใช้พัดลมเป่าด้วยจ้าวันนี้ตั้งใจมากินลุงพาโดยเฉพาะนะครับนั่งรถมากินโดยเฉพาะเลยนะครับเจียวกุ้งลงแล้วนะครับอันนี้น่าจะเจียวกุ้งก่อนสีกุ้งก่อนเดี๋ยวรอพี่เขาผัดให้ดูว่าผัดยังไงนะครับใส่น้ำผัดไทยลงไปแล้วนะครับกับกุ้งแล้วก็มีเส้นจันทร์ด้วยนะครับเติมน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับมีกุ้งน้ำปลาด้วยน้ำส้มใส่ชูด้วยใช่ไหมเอ่ยผัดแล้วครับหอมมากเลยใส่เต้าหู้นะครับกุ้งแห้งนะครับน้ำตาลเหรอเหมือนผงปาปริก้าเลยผัดให้เข้ากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะดีกว่าให้พี่เขาผัดนะครับไปนั่งรอที่ทานที่โต๊ะกันครับแม่ฉันเสียใจมากจะตั้งใจมากินหมูสเต๊ะแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาไม่มีทุกวันจันทร์เธอแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆตั้งใจมาแล้วกินผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งสดนะครับเป็นเส้นจันทร์นะครับร้านลุงพาอยู่แถวผัดไทยประตูผีนี่แหละแต่ว่าวันนี้เบ๊จะมาพามาทานร้านที่อร่อยแล้วก็เข้มข้นว้า นะครับใครที่ชอบกินร้านไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เบ๊ชอบของลุงพานะครับแล้วก็หลายๆคนก็ล่ำลือว่าร้านลุงพาเนี่ยเข้มข้นกว่าแล้วก็หอมกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารครับว่าน่ากินแค่ไหนไปกันเลยมีอ้วนพากินผัดไทยมาแล้วค่ะน่าอิ่มทุกคนดูสิโอ้โหแล้ววันนี้กินคู่กับหัวงอกนะครับแล้วก็ผักกุยช่ายมะนาวสดนะครับแล้วก็หัวปลีอ่อนนะจ๊ะนี่น่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ดูนิดนึงหูเส้นเยอะมากอะแม่ตอนนี้น่าจะ120ป่ะไม่แน่ใจนะนะครับมีกุ้งด้านในด้วยอ่ะเดี๋ยวเราอีสกันครับทุกคนน่าอีสมากสุดๆเริ่มเลยนะครับได้ผัดไทยมาแล้วน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเบ๊ก็จะปรุงตามสไตล์เลยเริ่มที่ถั่วจ้าเออที่นี่เขามีแบบให้ปรุงแบบจุกๆดีนะโอเคอยู่นะใส่พริกนิดนึงนะครับใครชอบกินหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มไปนิดนึงแต่ไปใส่นิดเดียวครับแล้วก็พริกนิดหน่อยนะโอเคงั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับพี่เขาใส่กุ้งมาให้2ตัวทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าน่ากินมากอ่ะหอมเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยทุกคนผัดไทยครับลุงพาเจ้าเก่าไข่คำโตๆห่อไข่อร่อยวันนี้พาทุกคนไปหลายที่มากเลยเนาะตั้งแต่สุกี้จินดาสุกี้จินดาไปคาเฟ่ไปร่วมกับตันยูที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มากินผัดไทยลุงพาอยากกินหมูเต๊ะอดใครจะมาทานนะครับผัดไทยลุงพาอยู่ตรงน้ำเต้าหู้ปูปลานะครับแล้วก็ตรงอยู่ตรงผัดไทยเบอร์สี่ติดกันเลยใครชอบทานอันไหนก็เลือกเอากินกุ้งกุ้งไม่น้ำตัวใหญ่เดี๋ยวทานแบบนี้กลับบ้านเย็นแล้วเดี๋ยวติดกุ้งตัวใหญ่มาก
อร่อยชอบอันนี้ชอบเป็นงานส่วนตัวอร่อยโอเคเดี๋ยวขอจอยก่อนหาก่อนกินเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับโอเคไปกันเลยใครจะมากินหมูสเต๊ะนะครับแนะนำว่าอย่ามาวันจันทร์เหมือนฉันยังไม่เสร็จแน่เสร็จไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็มีชุด10ไม้นะครับมีชุด15ไม้มีชุด20ไม้มีบัวลอยด้วยนะดูเครื่องการันตีความอร่อยของร้านลุงพานะครับเยอะมากทุกคนดูบรรยากาศร้านเห็นไหมน่าอีกไหมล่ะด้านหน้าก็เป็นถนนมหาชัยนะครับเป็นวัดราชนัดดานะครับผมต้องบอกเลยว่าผัดไทยร้านลุงพานะครับเป็นอะไรที่เบสมาแถวนี้ที่ไรก็ต้องแวะมาทานทุกครั้งนะเพราะว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นดีนะครับเราปรุงถั่วปรุงพริกปรุงน้ำตาลเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะรสชาติกลมกล่อมพอดีเลยนะครับเพราะว่าเบสที่เขาปรุงมานะครับในเรื่องของตัวผัดไทยนะครับนะที่เป็นน้ำสีแดงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรสชาติกลางๆนะครับออกไปทางหวานนิดเดียวนะครับไม่ได้สูงมากไม่ได้จัดมากอะไรเราปรุงเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเนี่ยจะพอดีมากๆเลยนะครับนะก็วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับเป็นวันเดย์ที่ค่อนข้างที่จะเอนจอยนะครับกับอาหารด้วยเอนจอยกับการทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปร้านคาเฟ่สวยๆนะครับเป็นแนวโทนที่เบสชอบเลยเป็นเอิร์ธโทนนะครับหรือว่าเป็นแนวอบอุ่นเป็นแนวฟิลไม้ๆนะครับอันนี้เบสชอบมากนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็นสีที่ถูกใจนะครับของเบสอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกจากร้านลุงพาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับผมโอเคทุกคนเรียกรถแล้วแล้วเราก็กลับบ้านนะครับอีก7นาทีรถจะมารับนะครับใกล้จะถึงแล้วแหละก็ยังไม่ถึงร้านด้วยยังไม่ออกไปยืนรอพี่ก็เลยอะแต่แบบอีก7นาทีอะเนาะพี่ก็รถติดอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็กำลังมานะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพาไปทานนะครับพาไปกินซุกี้จินดานะครับพามากินร้านเด็ดร้านหนึ่งที่เป็นชอบมากๆนะครับผัดไทยลุงพานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับนะใครมีอะไรดีๆนะครับหรือมีร้านไหนที่อยากให้เบสไปทานนะครับหรืออยากให้เบสไปชิมแล้วก็มาวิจารณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็เบสมาข้างล่างนะครับหรือว่าใครที่ชอบให้เบสทำคลิปแนวนี้นะครับก็เบสมาได้เช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหมีอ้วนพากินนะครับจะพาไปกินที่ไหนอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้เบสด้วยนะครับเบสจะพาทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าพาไปชิมอะไรอร่อยๆให้เพื่อนๆได้ไปตามไปกินกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายไว้พาไปคาเฟ่สวยๆอีกนะครับบ๊ายบายแล้วเราก็กลับบ้านค่ะอะไรนะครับผมนั่งรออยู่ข้างในก็เลยเดินออกมาพอดีเลยลุงกลัวลุงไม่เห็นผมโอเคใช่ไหมว่าอยู่ว่าลุงต้องติดอยู่ตรงเมื่อกี้แน่ๆเลยใช่ครับโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับพามาทานแต่ของอร่อยอร่อยฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย